ในขณะเดียวกันในประเทศของเราเองก็มีการศึกษาวิจัยและก็ค้นคว้านะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นการสนับสนุนจากในส่วนของภาครัฐบาลวันนี้เองก็เลยมีการมาพูดคุยกันค่ะทั้งจากในส่วนรัฐบาลภาคเอกชนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องของวัคซีนของไทยเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนและโอกาสของเรามีมากน้อยขนาดไหนซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเองนะคะวันนี้ก็ ็มาเป็นประธานการประชุมหาหรือกันค่ะมาติดตามความก้าวหน้านะคะเรื่องของการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในประเทศไทยมีผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันวัคซีนแห่งชาติผู้วิจัยวัคซีนจากหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคเอกชนมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของนายอนุทินบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด -19 โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนด้วยกันล่า ล่าสุดเราก็มีการอนุมัติจัดสรรงบกลางไปแล้ว1,000ล้านบาทให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะก็จะเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะเพื่อที่จะขออนุมัติการกู้เงิน3,000ล้านบาทสำหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยค่ะ จุดมุ่งหมายก็คือประเทศไทยต้องเป็นประเทศแรกๆที่เข้าถึงวัคซีนหากมีการค้นพบได้เป็นที่สำเร็จเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในแทบทุกๆก,การทดลองทุกๆสถาบันที่เป็นหลักในการพัฒนาวัคซีนนะครับทั่วโลก ขณะที่นายแพทย์นครเปรมศรีนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าสําหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต้นแบบตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกก็คือวัคซีนชนิดอนุภาคเหมือนไวรัสนะคะที่พัฒนาโดยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลและชนิดวัคซีนโปรตีนซับยูนิตท,ที่พัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะค อ่ะมาดูกันว่า2วัคซีน2ชนิดเนี่ยที่คุณหมอนครบอกเนี่ยทำยังไงและขั้นตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคงอมบอกว่านะครับว่าวัคซีน2ชนิดเนี่ยหากสามารถกระตุ้นภูมิคุ้นกันในสัตว์ทดลองได้เพราะตอนนี้อยู่ในระยะของสัตว์ทดลองอยู่เนี่ยนะครับองค์การเภสัชกรรมก็จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนตามมาตรฐานของ GMP สำหรับใช้ทดสอบทางคลินิกต่อ และนอกจากนี้ครับยังได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติในการพัฒนาว,วัคซีนชนิดเชื้อตายจากการตัดต่อยีนของไวรัสโครโรนาสายพันธุซา cov e 2เนี่ยนะครับเข้าไปในยีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นวัคซีนตั้งต้นแบบนะครับซึ่งหากสําเร็จก็จะนําเชื้อตั้งต้นเนี่ยไปผลิตเป็นวัคซีนต่อคาดว่าการผลิตวัคซีนทั้ง3ชนิดเนี่ยจะทราบผลเบื้องต้นก็คือในปลายปี .2563 คือปลายปีนี้หรือว่าอย่างช้าเนี่ยคือในช่วงของต้นปีหน้า2564ส่วนการจะพิจารณาเรื่องของงบประมาณให้กับผู้วิจัยรายอื่นๆนั้นตอนนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติครับก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมโดยมีคณะกรรมการวิชาการที่จะเข้ามาดูแลครับ ก็ยังตั้งใจให้อยู่ในช่วงปีนี้อยู่ครับเพื่อที่จะให้เราได้เริ่มทําการทดสอบในคนได้หรืออย่างช้าก็คงจะเป็นช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับช่วงมก,กราคมพามาครับก็คือความพยายามของเราก็ยังตั้งกรอบว่าภายในปีนี้จะเริ่มทําการทดสอบในคนครับ